้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV จะแนะนำท่านผู้ชมนะครับที่ติดตาม Voice TV นะครับทางช่องทางซึ่งไม่ใช่เว็บไซต์เนี่ยนะครับสามารถเข้าไปดูทางเว็บไซต์ Voice TV ได้นะครับซึ่งการดู Voice TV ทางเว็บไซต์ของเราเนี่ยสะดวกมากนะครับแล้วก็ฟรีด้วยแล้วคุณสามารถดูได้ตลอดเวลาคือมัน always on always on แปลว่าถ้าคุณเปิดเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือแท็บเล็ต PC ของคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ voicetv.co.th เสร็จแล้วมีให้เลือกนะครับสามารถคลิกเข้าไปในส่วนที่เป็นออนไลน์เป็นข่าวออนไลน์ก็ได้นะครับมีข่าวคราวใหม่ๆเสมอมีข่าวอัปเดตตลอดเวลาแต่ว่าคุณสามารถคลิกเข้าไปในส่วนที่เป็นรายการทีวีแล้วมันจะไลฟ์สตรีมเข้าไปที่บนจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต PC หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของคุณนะครับลองคลิกเข้าไปแบบนี้แล้วคุณจะเข้าใจว่ามันสะดวกมากและฟรีนะครับดูได้ตลอดเวลาทั้งวันนะครับและนั่นก็คือคอนเซปต์ always on นะครับของเว็บไซต์ Voice TV ของเรานะครับลองเข้าไปดูในเว็บกันนะครับสำหรับคนซึ่งติดตามอยู่ทางบ้านแล้วดูทางโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือในเว็บไซต์ voicetv.co.th นะครับอันนี้ always on เริ่มกันที่เรื่องของ universal basic income นะครับUniversal Basic Income ก็คือแจกรายได้ขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนให้กับพลเมืองโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดคุณไม่มีรายได้ที่สูงเกินกว่าเส้นแห่งความยากจนนะครับน่าสนใจว่ากรณีนี้เนี่ยเวลาเอามาใช้ในการหาเสียงเนี่ยในบางประเทศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดให้คนนั้นมาเลือกคุณได้เอาจริงๆอ่ะผมเคยอธิบายว่านี่เป็นวิธีการหาเสียงที่พยายามเอาอกเอาใจคนยากคนจนที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีงานทำแต่ว่ามันแก้ปัญหาอะไรได้อย่างยั่งยืนหรือไม่กรณีศึกษาของฟินแลนด์น่าสนใจว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาสักเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่จู่ๆผมมาจินตนาการขึ้นมานะครับกรณีศึกษาจากฟินแลนด์2ปีตลอดที่มีการทดลองแจกเงินคนจนหรือคนว่างงานเนี่ยในเว็บไซต์ brandinsight.asia เนี่ยเขามีเคสสตาร์ดี้เรื่องนี้แล้วเขาเขียนสรุปออกมาว่าหลังจากที่รัฐบาลฟินแลนด์ได้ทำการสุ่มแจกเงินเดือนพื้นฐานซึ่งก็มีนักการเมืองเอาไปหาเสียงในสหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะแล้วก็โดนคนทั้งประเทศจวกกันเนี่ยนะฮะว่าเป็นคอนเซปที่ใช้ไม่ได้เนี่ยนะฮะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้คนไม่ทำงานและนอนอยู่บ้านเนี่ยปรากฏว่าที่ฟินแลนด์เนี่ยให้เงินเปล่ากับประชาชนชาวฟินแลนด์ที่มีรายได้ต่ำและว่างงานจำนวน 2,000 คนทดลองแจกเงินให้เปล่าเลยนะฮะ635ดอลลาร์หรือ 20,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา2ปีเต็มนะแจกฟรีฮะ 20,000 บาท2ปีเต็มเนี่ยผลสรุปในเว็บไซต์ Brand Insight เขาเขียนอย่างนี้ yeah. การแจกเงินไม่ช่วยให้อัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างที่รัฐบาลคาดหวังโอ้รัฐบาลก็อินโนเซนต์เหลือเกินรัฐบาลฟินแลนด์ไปคิดว่าแจกเงินเฉยๆเนี่ยจะช่วยให้อัตราจ้างงานเพิ่มขึ้นนะฮะไม่รู้ไปอยู่ในโลกไหนแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมากขึ้นก็เขาวัดเนี่ยนะฮะเขาวัดความสุขของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการแจกเงินความรู้สึกว่าสังคมเหลื่อมล้ำน้อยลงและมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นก็แน่ละพี่มันก็เหลื่อมล้ำน้อยลงสิเพราะว่าถ้าคุณไม่มีงานทำและถ้าคุณนอนอยู่บ้านแล้วถ้าคุณว่างงานคุณได้ 20,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา2ปีแน่นอนผลมันก็คือคุณจะรู้สึกว่ามันเหลื่อมล้ำน้อยลงบางคนที่รับการแจกเงินเปล่าในครั้งนี้ได้เริ่มต้นสร้างงานด้วยตนเองบ้างหลังจากที่ว่างงานมานานแต่ว่าอัตราการว่างงานเนี่ยมันไม่ได้หายไปอย่างยั่งยืนในคนกลุ่มนี้คือหมายความว่ามันมีเฉพาะบางกลุ่มบางคนซึ่งมีความพยายามที่จะริเริ่มสร้างตนเองขึ้นมาใหม่ๆน่าสนใจว่ามีกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ36ปีเธอเคยเป็นที่ปรึกษาด้านไอทีให้กับบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็ตกงานมาเกือบปีก่อนที่จะได้เป็นหนึ่งในคนที่เข้าในโครงการทดลองแจกเงินของรัฐบาลเธอบอกว่าอันนี้เหมือนเป็นการถูกหวยมันก็คือการถูกหวยนะฮะแล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่รับเงินเดือนขั้นพื้นฐานแบบนี้เนี่ยเดือนละ 20,000 บาทเนี่ยเธอเลือกที่จะเปิดร้านอาหารแห่งหนึ่งร่วมกับเพื่อนอีก2คนจากเงินที่ได้มาด้วยซึ่งผมก็มานั่งลองคิดดูเอาจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์ในการแจกเงินขั้นพื้นฐานก็คือแจกเงินสำหรับคนที่มีรายได้น้อยกว่ารายได้ซึ่งเป็นเส้นความยากจนหรือไม่คนที่ไม่มีศักยภาพในการหางานทำได้ซึ่งน่าสนใจแต่ถ้าเกิดคุณแจกกับคนที่มีศักยภาพในการหางานทำมีการศึกษามีทักษะแรงงานที่มีคุณภาพมันก็เหมือนเป็นการปล่อยสินเชื่อให้เขาไปประกอบธุรกิจใช่หรือไม่มันคล้ายๆกันนะแต่ว่าในกรณีนี้คือไม่มีหนี้สินที่จะต้องชดใช้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในฟินแลนด์กลับกลายเป็นเหมือนกับว่ามีบรรดาเป็นentrepreneurคนที่มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาก็เอาเงินที่เขาได้สะสมไปเรื่อยๆในแต่ละเดือนเนี่ย 20,000 บาท 20,000 บาทรวมก็ไปเรื่อยๆเนี่ยพอครบปี2ปีเขามีเงินมากพอที่จะลงทุนเปิดร้านอาหารส่วนอีกจำพวกหนึ่งซึ่งก็คือไม่ต้องการลงทุนไม่ต้องการเริ่มอะไรใหม่ๆก็รับเงินไปเรื่อยๆแล้วก็นอนอยู่บ้านเหมือนเดิมก็น่าลองคิดดูแต่ว่าไปๆมามันเหมือนกับว่าเงินที่แจกเนี่ยมันกระตุ้นพฤติกรรมคนแต่มันกระตุ้นให้เขาเป็นในสิ่งที่ปกติเขาเป็นอยู่แล้วนะคือถ้าคุณจะขยันคุณก็ขยันถ้าคุณจะขี้เกียจคุณก็ขี้เกียจหรือเปล่านะอันนี้เป็นไอเดียของผมนิดนึงเมื่อวานนี้นะครับท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยดับเครื่องชนกรณีการตรวจสอบการซื้อขายที่ดินซึ่งเชื่อมโยงมาถึงนายกรัฐมนตรีผมเคยอยากที่จะเปิดประเด็นนี้แต่ผมก็เกรงอกเกรงใจผู้ใหญ่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมไม่ต้องการที่จะเชื่อมโยงบิ๊กตู่ไปถึงนักธุรกิจใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเมื่อร้อยตำรวจเฉลิมเปิดประเด็นนี้ผมคิดว่าแล้วท่านบอกว่าท่านมีหลักฐานเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่สังคมควรที่จะตรวจสอบถึงยังไงดีถึงสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นการลงทุนล่วงหน้าลองฟังท่านเฉลิมอันนี้ดึงมาจากเมื่อวานนี้ที่แถลงข่าวที่พรรคเพื่อไทยการซื้อขายที่ดินซึ่งข้างบ้านผมราคาแพงผิดปกติแต่คนซื้อทีแรกไม่ชัดผมค้นหาเมื่อคืนปรากฏว่าตั้งบริษัทได้7วันแล้วซื้อที่ดิน600ล้านไอ้นี่ไม่โทษพลเอกประยุทธ์มีของขายแล้วคนซื้อแต่ต้องโทษนายเจริญสิริวัฒนภักดีไอ้ขายเบียร์ขายเหล้าเนี่ยไอ้หนุนเป็นคนซื้อโดยเอาลูกน้องตั้งบริษัท7วันแล้วก็มาซื้อที่แล้วไปตั้งบ้านอยู่หลังบ้านผมไปอีกนิดเดียวที่ดินตรงนี้ก็อยู่ใกล้บ้านผมถ้าที่ดินแปลงนี้ขายได้ไร่ละ10ล้านผมเป็นมหาเศรษฐีวันพรุ่งนี้เลยเพราะผมมีที่ดินติดถนนสวยวัดที่ดินแปลงนี้เยอะแต่ไม่มีใครมาขายหรอกมาซื้อหรอกเพราะผมไม่มีอำนาจวาสนารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยผมจะค่อยๆทยอยบอกให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบได้เวลาแล้วไปได้แล้วคุณให้คนรวยอยู่กลุ่มเดียวจากซื้อที่ดินก็มาเปลี่ยนแปลงโครงการศูนย์เศรษฐกิจผู้สื่อข่าวอาจจะไม่เข้าใจว่าต่อสัญญาไม่ใช่ประยุทธ์ลือสัญญาใหม่เริ่มต้นใหม่กำหนดเวลาใหม่จากเดิมสมัยผมเป็นรัฐมนตรีให้เช่า25ปีมีเงื่อนไขเยอะๆประยุทธ์คุณมาลือสัญญาเริ่มใหม่ให้50ปีแล้วให้สิทธิอเนกอนันต์แก้ไขกฎของกทมต่อไปตรงนี้จะเลิศจะทำอะไรก็ได้ยกเว้นหอได้หมดเราก็สงสัยจริงๆเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับถ้าในรัฐบาลพลเรือนปกติซึ่งได้รับการตรวจสอบเรื่องอย่างนี้จะเป็นเรื่องอื้อฉาวในระดับที่นายกรัฐมนตรีไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ภาคประชาสังคมเขาต้องข้อสังเกตว่ามันเหมือนกับเป็นสินบนล่วงหน้าหรือไม่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับให้คุณเฉลิมพูดเองแล้วกันผมไม่ต้องการสรุปแต่ท่านพูดชัดท่านผู้จัดและข้อมูลก่อนหน้านี้ที่มีรายงานในสำนักข่าวอิสราตั้งนานแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนเช่นเดียวกันนะฮะพูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คือผมเห็นอกเห็นใจ
ผมเนี่ยฮะซึ่งเคยเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ชื่อ The Anchorman แทบจะแจ้งเกิดตนเองในบทความต่างๆเหล่านี้รวมทั้งบทความภาษาอังกฤษที่ผมตำหนิคนกรุงเทพมหานครจำได้ไหมฮะที่เลือกคุณรสนาโตศิริกูลเป็นสมาชิกวุฒิสภานั่นแหละเป็นการชกข้ามรุ่นที่เป็นการทำให้ผมมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วค่อนข้างอื้อฉาวนะก็ตอนนั้นผมอาจจะเกินเลยไปนิดนึงกับคุณรสนาต้องขออภัยคุณรสนาในวันนี้ด้วยตอนนั้นยังเด็กอยู่เด็กอยู่มากเด็กอยู่มากนะฮะแต่ว่าในรอบนี้ผมเห็นใจคุณรสนาแล้วผมเห็นใจมาดามแป้งนี่คือมาดามตัวจริงเลยนะฮะมาดามแป้ง the original แคมเปญเนี่ยขึ้นแบบเต็มที่แล้วเนี่ยเชื่อแป้งเนี่ยและโดยเฉพาะยิ่งเห็นใจคุณชัดชาติที่แบบไปเรียนรู้แม้กระทั่งในการเก็บขยะของเจ้าหน้าที่เก็บขยะของกทม.ซึ่งน่าชื่นชมอย่างมากชื่นชมทั้ง3ท่านในความพยายามที่จะเตรียมความพร้อมในการหาเสียงล่วงหน้าซึ่งดีเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยพอเริ่มหาเสียงจริงๆเนี่ยกกต.เนี่ยมายุ่งนู่นยุ่งนี่น่ารำคาญบทบาทของกกต.ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่บทบาทที่ทำให้ประชาธิปไตยมันเติบโตมันเป็นบทบาทที่ดูเหมือนว่าสกัดกั้นคนที่พยายามที่จะร่วมสร้างประชาธิปไตยมากเสียกว่าอันนี้ทั้งปปช.แล้วก็องค์กรอิสระอื่นๆด้วยนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าคำถามก็คือว่าเฮ้ยทำไมบิ๊กป้อมเดี๋ยวให้พลังประชารัฐส่งตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสักทีหนึ่งคือเลือกมาสิคุณก็มีคนซึ่งเป็นนักการเมืองซึ่งคร่ำวอดในการหาเสียงในกรุงเทพมหานครหลายคนคือคุณมีเต็มเลยทำไมคุณไม่ส่งลงมาสักทีแล้วทำไมบิ๊กตู่ไม่อันฟรีซไม่เลิกแช่แข็งการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วผมเห็นต่างจากที่หลายคนวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยควรที่จะเริ่มการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กรุงเทพผมอาจจะเคยพูดไปอย่างนั้นด้วยซ้ำไปเอาจริงๆมันควรจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศพร้อมกันเลยทีเดียวเงินสะพัดทางเศรษฐกิจก็จะเพิ่มด้วยนะฮะมันเป็น positive side effect ของการเมืองหรือกลัวคือผมก็ไม่รู้กลัวอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วรอบนี้เนี่ยแต่ละคนที่ลงสมัครเนี่ยตัดคะแนนเสียงฝ่ายเดียวกันทั้งนั้นเพราะลงกันหมดตัดกันหมดทุกพรรคนะฮะทั้งอิสระทั้งประชาธิปัตย์ทั้งพลังประชารัฐเพื่อไทยอนาคตใหม่คนนู้นคนอิสระคนนู้นคนนี้ตัดเสียงกันหมดอ่ะมันคาดเดาได้ยากมากว่าใครจะชนะหรือนั่นคือเหตุผลที่ยังไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าคือกลัวล็อกผู้ชนะเลือกตั้งไม่ได้หรือเปล่าฮะคืออย่าปอดให้มีการเลือกตั้งไปเถอะเดี๋ยวถึงเวลาประชาชนเขาตัดสินเองนะฮะไปถึงเรื่องของการต่อสู้ของพรรคอนาคตใหม่นะครับเรื่องของการต่อสู้ของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยแนวทางในการต่อสู้เนี่ยมันมี 2-3 เรื่องเรื่องของการโดนยุบพรรคก่อนนะสมมติว่าโดนยุบพรรคเนี่ยจะทำอย่างไรมุมมองของสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.เนี่ยเขาบอกอย่างนี้นี่คุณสมชัยเขาแนะนำมาหลายวันแล้วนะฮะผมดึงมานำเสนอในวันนี้หากมีการยุบพรรคกรรมการบริหารพรรคที่เป็นส.ส. 10คนเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเลื่อนคนในบัญชีรายชื่อขึ้นมาได้ทันจะทำให้ส.ส.ที่ย้ายไปสังกัดพรรคใหม่เหลือแค่70คนวิธีการในการรักษา10เสียงในสภาไว้คือการลาออกจากส.ส.ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินนั่นแปลว่าจะมีการเลื่อนลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคขึ้นมาจำนวนส.ส.หลังจากยุบพรรคก็ยังจะเป็น80คนตามเดิมคุณสมชัยศรีสุทธิยากรยังแนะนำต่อไปว่าการย้ายพรรคใหม่ภายใน60วันหลังจากยุบพรรคไม่จำเป็นต้องเข้าสังกัดพรรคที่มีส.ส.อยู่แล้วในสภาดังนั้นจะย้ายไปพรรคอะไรก็ได้ที่มีชื่อจดทะเบียนจัดตั้งพรรคกับกกต.ไว้แล้วซึ่งทั้ง80ส.ส.ของอนาคตใหม่ยังสามารถรวมกันอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนและสร้างผลงานจากพรรคชื่อใหม่ได้คุณสมชัยระบุต่อไปว่ากรรมการบริหารที่ถูกตัดสิทธิ์จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของพรรคใหม่โดยยังเป็นกรรมการบริหารของพรรคเดิมเพื่อชำระบัญชีทรัพย์สินเพื่อรายงานต่อกกต.ภายใน180วันขอขยายเวลาได้โพรงนี้แคบเล็กและยังมีหนามแหลมอยากจะเข้าย่อมเจ็บปวดและต้องอาศัยจิตใจที่แกร่งมั่นไม่รู้สิว่าคุ้มจะเลือกเข้าหรือไม่ต้องคิดเองนั่นเป็นปัญหาที่หนึ่งนะฮะปัญหาเรื่องของการยุบพรรคจะทำอย่างไรกับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไม่ให้มีการลดจำนวนนะครับในกรณีของบัญชีรายชื่อที่เป็นกรรมการบริหารอยู่10คนส่วนเรื่องของคนซึ่งถูกตีตราว่าเป็นงูเห่าถูกขับพ้นจากพรรคจะสามารถเก็บคะแนนไว้ที่พรรคได้ไหมโดยที่ไม่ติดตัวไปกับส.ส.บัญชีรายชื่อเกรงว่าจะไม่กกต.อาจจะไม่ชี้แจงเรื่องนี้แต่ว่ากกต.เขาจะชี้ออกมาเป็นอย่างไรก็ได้ไม่มีใครไปเถียงเขาได้ศาสตราจารย์ดร.อุดมรัตน์อมฤตอดีตโฆษกกรท.บอกว่าแม้ส.ส. 4 คนนี้จะถูกขับออกจากพรรคไปแล้วแล้ว BBC เขามีสรุปประเด็นนี้นะครับน่าอ่านนะฮะคะแนนของเขาเนี่ยยังกินอยู่ในโควต้าอนาคตใหม่ตามเดิมคือพูดง่ายคือคะแนนของ4คนเนี้ยมันเป็นคะแนนที่ติดตัวกับเขาอยู่ในโควต้าอนาคตใหม่ต่อให้เขาไม่อยู่อนาคตใหม่เพราะยึดจากการเลือกตั้งครั้งแรกไม่ใช่ได้มาจากพรรคอื่นที่เขาจะไปสังกัดอันนี้คล้ายๆกับกรณีคุณไพบูลย์ นิติตะวันการคิดคะแนนใหม่จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่มีการเลือกตั้งซ่อมในเขตที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าศาสตราจารย์ดร.อุดมรัตน์อมฤตก็ตอบในประเด็นนี้อย่างชัดแจ้งแล้วนะฮะคือเอาจริงแล้วศึกในรายละเอียดทางเทคนิคทางกฎหมายที่อนาคตใหม่เขาจะพยายามจะสู้เนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะสู้ต่อไปให้มีความเสียเปรียบน้อยที่สุดแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่จะต้องมานั่งคิดกันก็คือว่าถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายซึ่งมีอุดมการณ์ที่ต้องการที่จะสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ในประเทศไทยเนี่ยแล้วถ้าคุณประเมินว่าพรรคการเมืองของคุณเนี่ยโดนกลั่นแกล้งแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือถ้าคุณเป็นฐานเสียงของพรรคการเมืองนี้เนี่ยแล้วคุณมองว่าต่อให้ไปมีพรรคใหม่ก็ยังจะโดนกลั่นแกล้งได้นอกเหนือไปจากนั้นพรรคการเมืองซึ่งประชาชนที่ต้องการระบอบประชาธิปไตยเคยเลือกในอดีตไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยพลังประชาชนและอื่นๆเคยถูกกลั่นแกล้งมาแล้วทั้งหมดโจทย์ใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นคือคุณจะทำอย่างไรดีในการลดอำนาจองค์กรซึ่งคุณมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศไทยคือโจทย์ใหญ่มันไม่ใช่แล้วผมคิดว่าสื่อที่มานั่งตั้งคำถามว่าส.ส.อนาคตใหม่จะคำนวณออกมาอย่างไรจะไปอยู่ที่ไหนเขาไม่คิดถึงเรื่องพวกนี้กันนะเรื่องพวกนี้มันเรื่องเด็กๆเรื่องใหญ่ๆนี่ต้องมานั่งคิดกันก็คือว่าจะทำอย่างไรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะทำอย่างไรให้3สิ่งนี้นั้นประพฤติตนอย่างมีคุณภาพมากขึ้นและช่วยเกื้อกูลให้ประชาธิปไตยในประเทศนี้ได้ผุดได้เกิดเพิ่มคุณภาพ3องค์กรนี้นั่นคือโจทย์ใหญ่เราจะได้มีประชาธิปไตยที่มีองค์กรอิสระเป็นเสาค้ำจุนไม่ใช่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมายังมีอีกหลายประเด็นสิงห์คอร์ปอเรชั่นVoice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @voiceonlineเพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Share This Video มีเสรีภาพเรามีด้วยเหรอฮะเสรีภาพไม่ได้ยินนานแล้ว
เรามาดูกันนะว่าโลกมองเราเรื่องเสรีภาพอย่างไรนะครับประเทศไทยฮะครับปีนี้คาบเส้นก็เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราไม่เราเลยพยายามไปอยู่ข้างหลังเขาก็เลยแสงส่วนพม่าได้เท่าเราฮะอยู่ที่ประมาณ30คะแนนนะโอ้เราพัฒนาการเราถึงพม่าแล้วเหรอพม่ามีพัฒนาการถึงเราแล้วเหรอใช่ใช้อำนาจตามมาตรา44ขายบ้านยิ่งลักษณ์รัฐบาลร้อนเงินเอออยากได้เงินเขามั้งเหรอคุณมีความเดือดร้อนอะไรคุณจำเป็นอะไรนักหนาที่คุณจะไปยื่นบ้านเขาขายทั้งที่คดียังไม่ถึงที่สุดที่กรมบังคับคดีกล้าทำก็เพราะมีม.44ที่คุณยิงรักฟ้องกรมบังคับคดีกลับไม่ได้ภาษีที่ดินป่วนปลูกมะนาวกลางรัชดาตะลึงพลิกที่หมื่นล้านปลูกมะนาวที่ดินประมาณมูลค่า0ถึง75ล้านเนี่ยจะเสียภาษีสูงถึง 1% แต่ถ้าเป็นเกษตรจะยกเว้น3ปีแรกครับพี่ถึงติดตามได้ในไปตรงแห้งอ่อนแอวันนี้เวลา 20:30 น.สิงคอร์ปอเรชั่นแนะนำให้อ่านบทความนะครับซึ่งแนวหน้าเขาแปลมาดีนะครับแต่ว่าใน New York Times ก็มี Original นะครับเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Bangkok's Fragrant Street Food City Planners See a Mess to Clean กลายเป็นว่าบทความนี้ก็นำเสนอข่าวคราวเกี่ยวกับการที่ทางกรุงเทพมหานครพยายามที่จะจัดระเบียบทางเดินทางเท้านะครับโดยมีผลกระทบต่อหาบเร่แผงรอยเขาก็ไปสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้านะครับที่ขายอาหารข้างถนนริมฟุตบาทว่าต้องเจอปัญหาอย่างไรจากการจัดระเบียบในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครทำให้เขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้นี่เป็นเรื่องซึ่งโด่งดังไปถึงต่างประเทศเพราะว่าเวลาชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะชอบกินอาหารข้างถนนเหมือนกับคนไทยกินกันเอาจริงแล้วผู้บริโภคเนี่ยเดินท้องถนนเดินบนฟุตบาทเนี่ยที่มีบ่นเกี่ยวกับหาบเร่แผงรอยที่ขายอาหารกันเนี่ยบนกับคนที่เขาขายหมูปิ้งขายไก่ทอดหาดใหญ่ขายข้าวเหนียวขายลูกชิ้นอะไรเงี้ยคนที่บ่นมันก็คงจะมีบ้างแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยคนที่ชื่นชมและคนที่พึ่งพาอาศัยการทำมาหากินอย่างนี้ก็มีส่วนใหญ่เป็นจำนวนมากของคนที่เดินบนท้องถนนเพราะฉะนั้นจริงแล้วสิ่งที่น่าเสียดายอย่างมากในยุคนี้ก็คือว่าในขณะที่เศรษฐกิจมันมีปัญหาเนี่ยนะฮะแล้วผมเสริมข้อมูลนิดหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ไทมส์ได้เขียนถึงแต่ว่าในขณะที่เศรษฐกิจมีปัญหาคนนั้นไม่ค่อยมีเงินจับจ่ายใช้สอยเนี่ยการจัดระเบียบพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและอาจจะมีด้วยในต่างจังหวัดในหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นการซ้ำเติมผู้ซึ่งมีรายได้น้อยซึ่งเขาไม่รู้จะทำอะไรเขาไม่รู้จะกินอะไรมันซ้ำเติมชนชั้นกลางที่เดินท้องถนนที่หาของกินถูกๆไม่ได้แล้วมันซ้ำเติมมีรายได้น้อยที่เขาต้องเข็นรถออกมาขายของข้างถนนเนี่ยเขาไม่รู้จะไปขายที่ไหนเนี่ยเห็นไหมระเบียบเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับวิถีชีวิตวิถีชีวิตสำคัญระเบียบเสมอจากเรื่องของคนยากคนจนนะครับไปที่เรื่องของคนที่มีฐานะร่ำรวยมากเป็นลูกชายของเจ้าของ Fox และนั่นก็คือลักลั่นเมอร์ด็อกครับลักลั่นเมอร์ด็อกนะครับซื้อบ้านหลังใหม่ที่ย่าน Beverly Hills นะฮะแล้วมันเป็นบ้านเก่าที่เขาใช้ถ่ายภาพยนตร์หรือซีรีส์ Beverly Hills Billies นะฮะราคา150ล้านดอลลาร์นะครับ150ล้านดอลลาร์ฮะลักลั่นเมอร์ด็อกฮะนี่น่าจะเข้าไปล้างบาง Fox News ด้วยก็ดีนะฮะอุตส่าห์เป็นเจ้าของแล้วควรจะเข้าไปล้างบาง Fox News นี่ผมให้ดูกันนะครับว่ามันอยู่ในจริงๆแล้วมันอยู่ในเบลแอร์นะฮะมันไม่อยู่ในย่าน Beverly Hills โดยตรงแล้วก็อดีตอภิมาเศรษฐีเคยเป็นเจ้าของ Gerald Perenchio ซึ่งเป็นประธานของ Univision นะครับแน่นอนลักลั่นเมอร์ด็อกเป็น Co-Chairman นะฮะของ News Corp นี่ผมให้ดูบ้านกันเลยไปชมความคืบหน้าในการจับมือสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่นะครับของอียิปต์นะจับมือสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ของอียิปต์เนี่ยที่นำเสนอข่าวนี้ก็เพราะว่าทาง China State Construction Engineering Corporation เนี่ยหรือ CSCEC เนี่ยเขารายงานความคืบหน้าการร่วมมือกับฝั่งทางรัฐบาลอียิปต์ในการสร้างเมืองหลวงใหม่คือมันมีพิธีที่เขาก่อด้วยกันแต่ว่าเขาตอนนี้เขาสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในเมืองหลวงแห่งใหม่ในประเทศอียิปต์แล้วเวลาเราพูดถึงการร่วมมือกันระหว่างจีนแล้วก็ประเทศอียิปต์เนี่ยมันมีมิติทางด้าน geostrategic security corporation ด้วยนะ
ใช่ไหมความร่วมมือทางด้านที่มันเกี่ยวกับด้านความมั่นคงด้วยแต่ว่างานนี้เป็นการร่วมกันสร้างเมืองหลวงใหม่นะมันก็จะมีตึกใหม่ๆเยอะนะฮะมีไอคอนิกทาวเวอร์นะแล้วก็มีสถานที่อื่นๆซึ่งอียิปต์กับจีนเขาร่วมมือกันโดยที่จีนให้ความชำนาญการด้านการก่อสร้างนะครับแบบที่จีนเขาเชี่ยวชาญย่างเข้าฤดูหนาวนะครับเหล่าพันไม้รอบทะเลสาบซีหูนะครับหรือทะเลสาบตะวันตกของนครหางโจวมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนนะครับเริ่มแปลเปลี่ยนสีสันเกิดเป็นทิวทัศน์หลากสีตัดกับสีครามของพื้นน้ำทะเลสาบสวยงามมากนะฮะสวยงามมากนะครับอันนี้ดึงมาให้ดูกันนะฮะพูดถึงจีนเนี่ยนะฮะมีมุมมองของที่ปรึกษากฎหมายกิตติคุณอาวุโสของบริษัท McKinsey & Company ปีเตอร์ B. Walker เนี่ยเขาเป็นเจ้าของหนังสือเล่มใหม่นะครับทรงพลังแตกต่างเท่าเทียมทลายความเชื่อผิดๆและความแตกต่างระหว่างจีนกับสหรัฐนี่เขาได้แสดงวิสัยทัศน์ออกมาว่าแผน1แถม1เส้นทางหรือ Belt Road Initiative เนี่ย One Belt One Roadในสหรัฐอเมริกาหลายคนเชื่อกันเหลือเกินว่าจีนกำลังพยายามส่งออกโมเดลการกำกับดูแลไปยังต่างประเทศแต่นั้นไม่ใช่ความจริงหลักพื้นฐานสำหรับการค้าไม่ใช่เพียงเรื่องกรอบความคิดสิ่งนี้ได้สร้างความมั่งคั่งให้กับจีนตลอดมาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างที่สุดข้อตกลงฉบับต่างๆที่จีนทำกับแอฟริกาหรือประเทศที่กำลังพัฒนาต่างรวมไปถึงอียิปต์ด้วยนะฮะเมื่อกี้นี้ที่ผมนำเสนอเนี่ยนับเป็นการใช้ประโยชน์จากความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานอันล้นเหลือของจีนและเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์แก่ทุกฝ่ายพีเตอร์บีวอลเกอร์ซึ่งอยู่กับแมคเคนซี่กับบอกว่าอเมริกาก็จะได้ประโยชน์จากแม้กระทั่งการค้าขายซึ่งเพิ่มมากขึ้นผ่านโครงการ1แถบ1เส้นทางไม่รู้ว่าทรัมป์ฟังอยู่หรือเปล่าจากเรื่องนั้นนะครับไปกันที่ปากีสถานทดสอบการวิ่งรถไฟสายระเบียงเศรษฐกิจนี่พูดถึงความร่วมมือระหว่างประเทศที่จีนไปสร้างกับหลายๆประเทศที่ปากีก็เช่นเดียวกันนะที่ปากีสถานก็เช่นเดียวกันซึ่งอันนี้เขาเรียกว่ารถไฟใต้ดินลาโฮร์นะฮะรถไฟใต้ดินสายสีส้มนี้เป็นเส้นทางสายแรกจากทั้งหมด3สายของแผนแม่บทซึ่งจีนเข้าไปช่วยก่อสร้างให้จีนไปที่ปากีสถานจีนไปที่อียิปต์จีนไปที่แอฟริกาไปกันที่ไปครบแล้วมั้งแถวลาวแถวเมืองไทยก็มาและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับในคืนวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ